ก็เรียกว่าคําสั่งหนังสือของกรมการปกครองกระโงงมาดทยออกมาให้สํารวจทั่วประเทศเลยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่มีการจัดเก็บบ้างเราไปดูอย่างนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุเนี่ยที่สุไหโกลกนะครับแต่ในภาพรวมของที่นราธิวาสเองเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจสอบโกดังเก็บดอกไม้ไฟอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ํากับที่ตลาดมูโนโดยสามารถยึดดอกไม้ไฟได้อีก900กิโลกรัมครับ ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1 0 0 4และกองร้อยป้องกันชายแดนที่3ครับตรวจยึดดอกไม้ไฟชนิดลูกบอลได้180กระสอบและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆอีก22ลังน้ำหนักประมาณ900กิโลกรัมที่เก็บไว้อยู่ที่ชั้น2ของอาคารพาณิชย์3ห้องไม่มีเลขที่นะครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารพาณิชย์4ห้องของนายสมปอง เจ้าของโกดังเก็บดอกไม้ไฟที่เกิดระเบิดรวม2วันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดดอกไม้ไฟของนายสมปองได้ถึง1,900กกิโลกรัมขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนาเพื่อรอการตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงก็ได้เข้าตรวจสอบโกดังอีก52แห่งในจังหวัดนาราธิวาสครับ ว่าที่ใดมีสภาพที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับเหตุการณ์เช่นที่ตลาดมูโนหรือไม่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับค่ะส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะในขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกหมายเรียกเจ้าของโกดังที่ตลาดมูโนที่เกิดเหตุระเบิดแล้วนะคะ คือจากเดิมเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าเดี๋ยววันนี้ทางเจ้าของโกดังเนี่ยจะเดินทางเข้าพบกับทางตํารวจพนักงานสืบสวนสอบสวนในพื้นที่นะคะก็ต้องรอดูว่าความคืบหน้าของคดีจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่มาทางตํารวจเนี่ยก็บอกอยู่เหมือนกันนะคะว่าก็จะขออ,อนุมัติขอหมายจับต่อไปนะคะคือเป็นไปตามขั้นตอนจะเริ่มจากหมายเรียกก่อนค่ะใช่ค่ะ,คะ